เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเปผู้ชายประมาณสัดส่วนเดือนละเท่าไหร่คะไม่เหยียบล้านก็ล้านนะคะสิ่งที่พุ่งเฟยที่สุดในชีวิตคือการไปบาร์โฮสการมีความรักมันไม่ได้ทําให้เราซักเซสเสมอไปนะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอความรักดีๆจากที่มาก่อน ทำไมไม่จ่ายวะไม่เอาละพอละจบเดือนนี้คือพอละพอตอนหลังๆพอเราหาเงินได้เองเยอะเยอะมันกลายเป็นว่าไม่มีคําถามเกิดกขึ้นกับตัวเองโง่ไปเลี้ยงผู้ชายมีนะมีคนมาด่าเนยแบบนี้แต่เนยจะบอกก่อนว่านั่นคือคําพูดของคนที่คิดว่าไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เลยเพราะว่าอยากจะเอาชีวิตไปฝากกับคนใดคนหนึ่งเพื่อให้เขาดูแลตลอดหรอเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะจ้าวัานหนึ่งเขาหมดหลักเธอเมื่อไหร่เขาไปเขาเหลืออะไรให้ใหเธอบ้าง สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MONEY CLUB คลั Club การเงินแบบ no limit นะคะคลิปนี้เนี่ยใครเป็นสาวโสดคงจะอยากดูค่ะแล้วก็คงจะอยากรู้ด้วยเพราะว่าในชีวิตของเราทุกวันนี้นะคะชีวิตแบบดิสนีย์ที่เจ้าหญิงจะต้องมีเจ้าชายผู้หญิงจะต้องมีความมั่นคงโดยการแต่งงานมีครอบครัวอะไรนั่นมันอาจจะไม่ใช่นิยามของวันนี้แล้วนะคะแต่ว่าสาวโสดจะมีวิธีบริหารเงินยังไงสร้างตัวยังไงข้อได้เปรียบอะไรของคนที่มาจากศูนย์ ในการจะสร้างตัววันนี้สายอยู่กับพี่เนยหวานจากช่องหวานเนยที่มีผู้ติดตามเกือบล้านคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เนยหวานสวัสดีค่ะใช่เป็น fc พี่เนยหวานนะคะ <laughs> คือติดตามพี่เนยหวานมานานมากแล้ววันนี้จะบอกพี่เนยหวานว่าวดีใจเพราะว่าวันนี้เป็นคนแบบตั้งใจแบบเลือกพี่เนยหวานมาแบบให้ความรู้เรื่องการเงินกับมันนี่คลับเลยเพราะว่าพี่เนยหวานน่ะมาจาก 0ใช่ไหมใช่ค่ะและที่สำคัญคือตอนนี้พี่เนยหวานถึงแม้ว่าจะโสดแต่เป็นตัวแม่ของคำว่าผู้หญิงสายเปยที่อยากจะเปยมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำก็ได้เจอใครที่แบบเจอใครก็จะบอกว่าอยากเกิดเป็นพี่เนยคะ่ะอยากอยาเปาผู้ชาย,ชยบ้างค่ะจริงๆอยากบอกผู้ชายทุกคนเลยนะคะว่าผู้หญิงทุกคนนะคะมีโอกาสได้เปเขาอยากเปมากๆคะ่ะ <laughs> <laughs> พี่เนย เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าวัดสัดส่วนการเงินของพี่เนยเนี่ยพี่เนยเปผู้ชายเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัดส่วนเดือนละเท่าไหร่คะเดือนละเท่าไหร่ก็ไม่เหยียบล้านก็ล้านนะคะแล้วแต่ครึ่งล้านล้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่บางเดือนมันอาจจะไม่ได้ทุกเดือนค่ะแต่อันนี้ก็คือสัดส่วนที่พี่เนยบริหารจัดการมาแล้วว่าฉันสบายแล้วฉันมี บริหารมาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้เดือดร้อนในส่วนเงินเก็บหรือเงินลงทุนที่เราเตรียมเอาไว้ในอนาคตค่ะเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ไซอยากจะรู้และคิดว่าคงมีอีกหลายคนที่อยากจะรู้พอร,รู้ว่าพี่เนยหวานไม่ได้โตมาจากครอบครัวที่แบบอู้ฟูอะไรวันนี้พี่เนยหวานเล่าให้เราฟังหน่อยว่าพี่เนยหวานทำยังไงคะถึงสามารถบริหารจัดการเงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองได้มากขนาดนี้คะ่ะต้องบอกก่อ<ค>นเลยว่าเป็นคนที่มีความกล้าอย่างหนึ่ง คือส่วนใหญ่อะบางคนชอบคิดว่าการประหยัดอะทาให้เรารวยการประหยัดแค่ทําให้เราไม่จนอ่าแต่ว่าคนรวยส่วนใหญ่เขาจะมีความกล้านึกออกไหมกล้าที่จะทําในธุรกิจที่ตัวเองสนใจอย่างน้อยล้มแล้วมันก็รีบลุกใหม่แล้วก็ไปทาในสิ่งสนใจแล้วมันก็พอมันสนใจมันมีความสนใจใช่ไหมมันมีอินสปิเรชันในการทําอันนี้ขึ้นเวในการทําธุรกิจของเนยเลยตั้งแต่แรกเลยค่ะ มันมีความกล้ามาจริงต้นทุนไม่เยอะอพอเวลาเราจะล้มทีหนึ่งอะ่ะมันมีความสูญเสียไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่เขามีเรียนจบมาขายของเลยแล้วเราก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะเริ่มจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์เลยแล้วก็มีบ้างที่ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ล้มไปจนหาเวาวิธทีทางออกจนทําให้มันประสบความสําเร็จอยู่ในระดับที่โอเคอาจจะไม่ได้เรียกว่าประสบความสําเร็จมากแต่ก็ไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วสําหรับพี่เนยตอนนั้นอะ่ะ ที่พี่เนยเคยล้มอ่ะพี่เนยล้มมายังไงอะคะก่อนที่พี่เนยจะประสบความสําเร็จอ่ะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคือเปิดร้านซูชิเนาะแต่ก่อนเนี้ยเราทำเนี่ยทีนี้อยู่ในช่วงโควิดผลตอบแทนผลกําไรที่เราได้มามันไม่คุ้มเราต้องปิดสุดท้ายต้องหาวิเอาเป็นการไปเปิดโรงเรียนสอนแทนสอนให้กับคนที่เขาอยากมีอาชีพแบบเนี้ยค่ะคือตอนนั้นคุณแม่เนยเองก็บอกู่แเราด้วยว่ามันไม่ได้ได้แค่เงินนะมันได้บุญมันเอาอาชีพให้คนไปสานต่อ จนกระทั่งมันเติบโตมันโอเคละเราก็เลยหยุดทำตรงนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราไม่อินแบบ I'm not born to be for for อันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยและอ,อันที่พี่เนย born to be คืออะไรเป็นการทำน้ำพริกค่ะ เราเป็นคนชอบทําอาหารเราเลยเปลี่ยนจากการที่จะมาเปิดร้านไปหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้มันมาขายออกมาเป็นออนไลน์ซึ่งเรามองว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยมันขายได้เรื่อยๆขายได้หลายช่องทางขายได้หลายแพลตฟอร์ม uh huh. เราก็เลยมาทํานาพริกแทนมาเปิดเป็นโรงงานค่ะผลิตนาพริก O E M ผลิตเป็นแบรนด์ของลูกค้าเองค่ะ uh huh. คือลูกค้าสนใจสูตรนี้น้าพริกรสนี้เราก็ผลิตให้ตามลูกค้า แปะแบงของลูกค้าแบบนี้ค่ะลูกค้าก็จะมีสินค้าของเขาไปขายตามออนไลน์แพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆอีกก็คือธุรกิจที่ทําให้พี่เนอยอะพุ่งขึ้นมาได้คือการทํานาพริกเ,ออเพราะว่าตอนนั้นทําให้คนที่ช่วงโควิดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนช่วงโควิดคนไม่ออกไปไหนเนาะอยู่แต่ที่บ้านออกไปไหนก็ไม่ได้ไม่กล้าออกแบบนี้ค่ะเขาก็เลยใช้วิธีการสั่งออนไลน์เอา ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนเหมือนเวหนึ่งที่ทําให้คนที่ตกงานมาผลิตน้ําพริกแล้วก็ขายตามแพลตฟอร์มต่างๆทุกวันนี้ยังทาอยู่ยังทาอยู่ค่ะบางคนแบบเป็นนักศึกษาน้องเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาผลิตน้าพริกที่แบบเพื่อสุขภาพเพราะคนเริ่มดูแลสุขภาพเยอะ เอ้าจริงจริงตอนเนี้ยพี่เนยมีรายได้กี่ช่องทางคะจริงๆแล้วเนยเป็นคนหนึ่งที่ชอบหารา,ายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางค่ะ <S <S คือเนยมีความเชื่อว่าการที่คนเรามีรายได้อ่ะหนึ่งช่องทางไม่มั่นคงแน่นอนไม่พออ่ะไม่พอการมีหมวกหลายๆใบย่อมปลอดภัยมากกว่าต้องพูดแบบนี้เลยทีนี้ก็เลยต้องหารายได้หลายๆทางตรงเนี้ยอ่ะแรกก็เริ่มอาจจะเริ่มจากการขายน้ำพิษใช่ไหมคะตอนนี้อ่ะเราก็ ผันตัวไปอาจทําเป็นขายน้ําหอมอมขายน้ําหอมขายลิปสติกเป็นอินฟลูเอนเซอร์เปิดร้านผับบาร์อีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็ทําพี่เนยต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบกล้าแล้วลงมือทํามากนะเพราะว่าหลายๆคนคิดแล้วพี่เนยเนี่ยทำหลายๆอย่างพร้อมกันบางคนคิดว่าเฮ้ยฉันทําอันนี้แล้วฉันไม่มีเวลาทําอันนี้หรอกฉันต้องทุ่มเททําแต่อันนี้อย่างเดียวการมีความคิดที่ว่าฉันทําอันนี้ไม่มีเวลาทํานี้ไม่ผิดคะ่ะม,มันถูก แต่ทำสิ่งสิ่งนั้นให้มันสำเร็จก่อนเอาไปทีละสิ่ง โฟกัสให้มันเสร็จก่อนหนึ่งสิ่งแล้วเราก็ไปต่ออีกหนึ่งสิ่งเนยไม่เคยทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนยไม่เคยเชื่อเลยว่ามนุษย์สามารถโฟกัสแล้วก็สามารถที่จะคอนเซนเทตกับสิ่งหลายๆสิ่งในเวลาเดียวกันได้เพราะมันไม่สามารถแยกได้เลยแต่เนยอ่ะพอเนยสาเร็จน้าพริกแล้วเนยไปทําน้ําหอมต่อตอนนี้น้ําหอมสําเร็จแล้วเราไปผลิตลิปสติกต่อ,อเราทำลิปสติกเสร็จแล้วเราอุ้ยเรามีเงินทุนเหลือเราไปเปิดบาร์ต่อเพื<ๆ>่อให้มันมีรายได้แบบคล้ายๆกับ เขาเรียกว่าไรายได้โดยที่เราไม่ต้องลงมือทําอะไรให้เงินมันทํางานของมันเองแบบนี้ค่ะที่เนยเคยมีช่วงชีวิตไม่นับบาโฮสนะคะก่อนหน้านี้ที่ฟุ่มเฟือยไหมคะในระหว่างที่ทําธุรกิจตั้งต้นขึ้นมาเนะะี่ยคจริงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างมัธยัตินะต้องบอกก่อนเลยสิ่งที่ฟุ่มเฟือยที่สุดในบาในชีวิตคือการไปบาโฮส <laughs> อันนี้คือสิ่ง <c oughs> ที่ฟุ่มเฟือยที่สุดเลยนะแบรนด์เนมลักชูรี่ก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะถ้าเทียบแล้วอ่ะ <c oughs> แต่ก็ซื้อให้เขาเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเขาเดินกับเราอะ่ะมันก็จะได้ดูแบบว่าเออไม่เราอย่างเราไม่ได้เสียอะไรนี่ถูกไหมคนเดินข้าง <c oughs> คนมองเราอะ่ะยังไงก็ได้เราไม่ได้สนใจอย่างน้อยมองเขาอะ่ะก็ให้มันดูดีไงแล้วเราเดินกับคนที่มันดูดีใช่ไหมเราก็มีแต่ได้กับได้ ทีนี้มาถึงคําถามที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็เป็นคําถามที่ทุกคนรอต,ตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วค่ะทําไมพี่เนยหวานถึงไปบาโฮสคะ่ะแค่รู้สึกว่าบางทีการมีความรักมันก็ไม่ได้สักเซสเสมอไป แต่จุดเริ่มต้นต้องบอกก่อนเลยมันมาจากความเหงามันมาจากการที่เราทํางานเยอะๆมันมีความเครียดเราอยากจะไปผ่อนคลายเราอยากจะไปเอนจอยแบบนี้ค่ะจะไปผับไปบาร์ก็ได้ถูกปะ <im itation> <im itation> แต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเคยไปแล้วว่าแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแล้วการที่ไปขับไปบาร์ทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมักเจอผู้ชายแบบมาจีบแล้วมันก็จะต้องการแบบวันไน g ์ t s t เนี่ยแต่เนี้ยไม่ได้แบบ looking for one night stand อะเราอยากอยู่แบบ เราสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ไงทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเซฟตัวเองได้เราไปบาโฮสสิ่งหนึ่งมันถามว่ามันปลอดภัยไหมมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยมันอยู่ที่เราเราเป็นคนกําหนดมัน oh. นึกออกใช่ไหม <c oughs> ไปผับไปบาร์ออฟคอสคืออยู่ต้องเจอแบบวันใอสแตนอยู่แล้วแต่แบบถ้าไปบาโฮสคือ มันไม่ได้โหดทุกคนนะที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนกับลูกค้านึกออกไหมมันไม่ใช่ทุกคนคือส่วนใหญ่เขาทําแค่ตามหน้าที่เฉยๆนอกจากลูกค้ารีเควสหรือว่าลูกค้าต้องการเองแบบเนี้ยลักษณะของบาร์โฮสของคนที่ไม่ได้ไปเขาจะคิดว่าเอ้ยมันแบบโมเมมอมเมาสุดๆพี่เนยหวานเดฟ i นิชันให้หน่อยว่าบาร์โฮสเนี่ยมันเป็นยังไงมันขนาดนั้นเลยไหม มันก็ค่อนข้างปลอดโปร่งนะเข้าไปคืออาคารมันก็สูงนะแล้วแต่ที่เนาะที่นี่ไปบ่อยๆเนาะก็จะเป็นแบบบาร์โฮดังๆที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแบบเนี้ยค่ะอ่าอยู่แถวทางห้วยขวางนี้นะคะทีนี้คือเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผับบาร์ทั่วไปปกติเลยค่ะแบบไม่ได้ ห้องกันอะไรเหมือนผับเหมือนเราไปเที่ยวผับเลยแค่นั้นแค่ว่ามีผู้ชายแบบถึงเวลาพ r อาเขาก็จะแบบส่องไฟมาให้ผู้ชายมายืนเลี้ยงข้างหน้าเราแถวและสิบคนแบบเนี้เอาเลือกแล้วก็จำชื่อนะั้นอันนี้คือต้องแบบใช้ความฉลาดอย่างหนึ่งเลยนะเพราะอยู่ต้องจําชื่อนะว่าแถวที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่ <laughs> หนึกออกไหม <Okay. S 2> แถวนี้มีคนหนึ่งที่วิคนนี้ชื่อต้นข้าวเออคนที่ห้าของแถวที่หนึ่งโอเคแถวนี้มีคนที่ชื่อ อะไรนะน้าหอมอะ,อะไรอย่างเงี้ยคนที่สองแถวที่สามอะไรอย่างเงี้ยคือพอสุดท้ายก็เรียกพี่พีอาร์ค่ะรบกวนช้พาคนนี้คนนี้คนนี้ขึ้นมาเลือกให้อีกรอบหนึ่งทีนี้เราก็เป็นตัวตัดสินใจเอาเราอยากได้คนหรือสองคนดีอะไรแบบนี้คะ่ะแค่นั้นเองแตกต่างจะผับตัวไปแค่นั้นเองจริงๆจบงานก,ก็คือจบร้านเปิดห้าทุ่มปิดตีหนึ่งตีสองเราก็อยู่แค่นั้นเราก็จบก็บบกมือไว้ใบ,บกลับบ้านแค่นั้น ทีนี้ประเด็นที่เราจะต้องคุยกันเรื่องวิธีการทํามาหากินหาเงินมาก่อนเนี่ยเพราะว่ารู้มาแล้วว่าคืนคืน,น,นึงเนี่ยมันไม่น้อยแน่นอน average ค่ะของพี่เนยหวานนะคืนละประมาณเท่าไหร่คะก็ไม่ต่ํากว่าแสนแล้วก็ไม่เกินส0 0 0สนค่ะไม่ต่ำกว่าแสนแล้วก็ไม่เกิน2,000ส,สนเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าไปบ่อยมาก ไปบ่อยมากจริงๆ7วันหรอ7วันท่าเนเนยเลื่อนแบบสัปดาห์นึงได้ให้มี8วันเนยจะเลื่อนค่ะเพราะเนยไปทุกวันแต่พอแบบพอมาช่วงหลังก็เริ่มลดลงค่ะก็จะเป็นมสี่วันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ใจได้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยงานอ่ามันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีลิมิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในมุมมองของคนเที่ยวนะเอาตรงๆ3-4สี่วันต่อทิศคือถือว่าเยอะแล้วนะ,ะแต่ตอนนั้นในความคิดในในมองว่า จิ๊บจิบชิวชิวอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกไหมคะมันมีความสนุกมันมันแฮปปี้มากกว่าเอาเป็นว่ามันอยู่ได้อยู่กับคนที่เราเลือกเนาะ, uh huh. ะเราชอบแบบนี้สเปคเราแบบนี้สูงขาวตีอะไรอย่างเงี้ยดูสะอาดสะอ้านอยากอยู่ใ,ใกล้แบบนี้คะ่ะแล้วคือจบคืนก็จบเลยเราไม่จําเป็นจะต้องแบบชอบหรือมีความสัมพันธ์อะไรกันต่อแล้วแต่เคสไปเคสนะต้องบอกก่อนแต่สําหรับเคสของเนยในต้องบอกเลยว่าเนยไม่มีค่ะไม่ได้แบบมาสารความสัมพันธ์ต่อแค่นั้นคือแค่นั้น แล้วพี่เนยหวานคิดยังไงกับการที่แบบว่าเป็นผู้หญิงโสดแล้วก็ไปบาร์โฮสคือเปรียบเทียบกันกันกบผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราควรจะต้องแบบมีแฟนแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่มั่นคงสิอ่าเนยต้องบอกก่อนเลยว่าคือยุคสมัยเปลี่ยนเนาะการเวลาเปลี่ยนความคิดก็ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไปตามโลกเปลี่ยนไปตามสมัยผู้หญิงสมัยนี้หาเงินเองได้เยอะแยะบางคนมีความสามารถมีวิธีการคิดการเมเนจเงินการวางชีวิตได้ดีกว่าผู้ชายบางครั้งด้วยซ้ํา ช่ดังนั้นนะคะในความคิดเนยในมองว่าในฐานะผู้หญิงที่หาเลี้ยงตัวเองแล้วกันไม่ได้เอาชีวิตไปฝากกับใครคือจริงๆสมัยก่อนเนยต้องยอมรับว่าเนยอยากแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่หล่อที่รวยมีความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานเราวฉันจะฝากชีวิตของฉันเอาไว้ตรงนั้นแต่รู้ป้าว่าพอเวลาในทํางานเองอะเนรู้สึกว่าเวลาในสเปนอะซื้อของแบรนด์เนมอยากกินอะไร ก็กินอยากไปไหนก็ไปอยากซื้อรองเท้าคู่แพงๆโดยที่ฉันไม่ต้องมานั่งนึกหรือถามใครแบบนี้ค่ะมันแฮปปี้แล้วมันโคตรเปล่าเลยเวลาที่จ่ายเงินรูปบัตรเครดิตไปด้วยตัวเองแล้วแบบสิ้นเดือนมาอ๋อสองแสนหรอโอเคจ่ายจบอะไรสามแสนหรอโอเคจ่ายจบไม่มีใครแบบเธอทําไมเธอจ่ายเยอะทําไมเธอทําไมเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเราต้องนู่นนี่นะั่นอะไรอย่างเงี้ยเนยเนยมองว่ามันมีความเปลามากกว่ามากกว่ากันแล้วความคิดที่เนยมองว่าเฮ้ยความสําเร็จของผู้หญิง ของชีวิตผู้หญิงคือการแต่งงานเนยมองว่ามันไม่จริงจะจะบอกว่าเนยเองเนยเป็นคนมีความรักมาก่อนถึงขั้นแบบแต่งงานจะแต่งงานแบบอะไรเงี้ยเราเราเคยผ่านมาแล้วเราเคยเรียนรู้มาแล้วว่าความรักมันเป็นยังไงแต่เนยก็ตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยการมีความรักมันไม่ได้ทําให้เราสกเซสเสมอไปนะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอความรักดีด นึกออกไหมเราไม่ใช่ผู้หญิงที่โชคดีที่เราจะได้เจอความรักดีๆเหมือนผู้หญิงบางคนที่เขาโชคดีที่เขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แข่งบุญวาสนามันแข่งไม่ได้เออเรายอมรับว่าเราเป็นคนไม่มีบุญวาสนาในด้านนี้เลย <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> เกิดมาอายุ30กว่าไม่เคยเจอผู้ชายเลี้ยงนะคะ <c oughs> เพิ่งจะมาเริ่มเลี้ยงผู้ชายได้สามสี่ปีมาหลังๆแบบนี้ค่ะเราความรู้สึกมันก็จะต่างกันมันก็จะสัว เห็นเขากินดีอยู่ดีเราก็มีความสุขจังเลยวะ <laughs> <laughs> มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ไงมันจะกเออเนาะจากที่เมื่อก่อนทําไมไม่จ่ายวะไม่ไม่เอาละพอละจบเดทนนี้คือพอละคือเมื่อก่อนเป็นแบบนี้แต่พอตอนหลังๆพอเราหาเงินได้เองเราเยอะมันใช้จ่ายอะไรเงี้ยไปอะ่ะกลายเป็นว่าเขานั่งเฉยนะพอเวลาทานข้าวกับโฮเซดฮดเล่นโทรศัพท์ละคนที่จ่ายควักบัตรเครดิตจ่ายคือเรา นึกออกปะแต่มันกลายเป็นว่าไม่มีคําถามเกิดขึ้นกับตัวเองแต่สิ่งที่เราสิ่งหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องแคร์อะไรเขามากด้วยซ้ําคือวันหนึง่งถ้าเขาอยากจะออกไปจากชีวิตเราก็ไปคะ่ะเราก็คนใหม่แค่นั้นเองอันนี้คือแบบวิธีหรือว่าความคิดที่มันผุดออกมาในหัวของเนยเลยในฐาน,นะของผู้หญิงที่แบบหาเงินเองเลยโดยเฉพาะเฮ้ยถ้าเกิดว่ายังโสดนี่อยากจะลองมีแบบโมเมนต์อย่างนี้เหมือนกันนะว่าแบบว่า ขี้เกียจที่จะไปกินข้าวแล้วก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายทำไมต้องหา,หามันไม่หาขึ้น <laughs> yeah. เออมาจ่ายเองก็ได้วะแฮปปี้หรือว่าแบบมันไม่ใช่ทุกคนไงที่เขาจะแบบเดี๋ยวนี้ก็จะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเขาก็เท่าเทียมกันหมดถูกไหมสมรสยังเท่าเทียมอ่ใช่สมรสยังเท่าเทียมเลยแต่ทีนี้เนยก็ต้องบอกว่าคือมันก็เปลี่ยนไปเนาะจริงๆแล้วถ้าเทียบกันนั้นนมองว่าผู้หญิงใจใหญ่กว่าผู้ชายไม่เชื่อไปถามได้เลยลูกค้าแบบหรือว่า คือเนยอ,อะ่ะก็จะเจอเพื่อนหลายๆคนมากเลยในบาร์โฮสต้องบอกก่อนเลยว่าเจอเพื่อนเยอะมากเวลาไปหนึ่ง ่วนใหญ่ก็ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์คือแฟนคลับ <c oughs> ที่เนยเจอเวลาไปแล้วก็จะเดินมาขอถ่ายรแล้วพี่เนย <c oughs> หนูแ <c oughs> บบอยากเป็นพี่เนยมากเลยหนูอยากเลี้ยงผู้ชายนะเ <c oughs> นยไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนไม่เคยบอกเลยว่าไม่อยากเลี้ยงผู้ชาย <c oughs> น้อยมากที่จะพูดแบบว่าโง่ไปเลี้ยงผู้ชายมีนะมีคนมาด่าเนยแบบนี้แต่เนยจะบอกก่อนว่านั่นคือคําพูดของคนที่คิดว่าไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เลย เพราะว่าอยากจะเอาชีวิตไปฝากกับคนใดคนหนึ่งเพื่อให้เขาดูแลตลอดหรอเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะจ้าวันหนึ่งเขาหมดหลักเธอเมื่อไหร่เขาไปเขาเหลืออะไรให้เธอบ้างแต่อย่างน้อยนะเธอมีเงินมีทองมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองนะอย่างน้อยเขาไปเธอก็ใบยแบบเซ่ยฮายแบบยิ้มหวานหวานไปเลยจริงนะเอาเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคือเรื่องจริงเลยหมดแล้วค่ะยุคที่จะไปฝากฝังชีวิตอ่ะอย่าไปแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะอย่าไปเอ็กซ์เกกับใครสักคนหนึ่งเลยอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้เนยเองไม่ใช่ว่าไม่มีคนคุยนะไี่มีคนคุย ในม,มีคนคุยแต่เนยก็ไม่เคยไปฝากชีวิตให้กับเขาเลยนะคุยเนยบางทีแค่คนคุยเนยยังซื้อของให้อย่างกับแฟนอย่างกับคนที่แปบ,บแต่งงานกันมาสิปีก็ยังได้เพราะเราคิดว่าอะไรโฮสมันไม่ใช่ผู้ชายที่เข้ามาแสดงความดีอะไรกับเราถูกไหมเขาเข้ามาบางทีพราะเงินเรารู้เราไม่ใช่งงอเรารู้เรายังซื้อให้เขาได้เลยแล้วทําไมกับคนคนหนึ่งที่เข้ามาแบบว่าอยากจะชนะใจเราสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะให้เขาไม่ได้บางทีสิ่งที่เราให้เขาไปเขามองว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่แต่บางทีมันอาจจะเป็นเศษเงินสําหรับคนที่หาเงินดด้วยตัเองกก็ไถูป อืมมันอาจจะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่เนยแล้วพี่เนยยังคิดเรื่องที่จะแต่งงานมีคู่ครองอยู่ไหมคะถามว่าคิดไหมคิดนะคะคือแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาแต่มันแค่รอจังหวะหรือช่วงชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองตอนนี้ยังรู้สึกว่าเอ j นจอยกับการใช้ชีวิตแบบนี้ หาเงินด้วยตัวเองใช้กันในสิ่งที่เราอยากทำหรือว่าการไปเที่ยวไปน j o ยเจอพบปะเพื่อนๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่้นก็คิดว่าอา,อาจจะอีกไม่นานอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบเอออีก2ปีมันก็คงแก่ตัวแล้วตอนนี้เรา 32, 33, 3อะไรแบบนี้เราก็อีกไม่เกิน 35, 36อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะจะจะอาจจะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเราก็ต้องดูในแบบ เคไปเคไปเนาะว่าวในช่วงเวลานั้นมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่เจอใครเราก็แค่หยุดเราก็แค่แบบใช้ชีวิตของเราต่อไปเรื่อยๆมันไม่แย่มันไม่แย่นยะนะจริงๆเราได้มองว่ามันไม่แย่บางคนก็แบบ บอกว่าเอ้ยแล้วตอนแก่มาใครจะดูแลเอาตรงๆมาบางทีมีลูกเราก็ไม่ได้ไปต้องไปฝากชีวิตไว้กับลูกนะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองนะเราไม่ได้มีเขามาเพื่อให้เขาต้องมาแบบเลี้ยงดูปูเสือแล้วนะอะไรแบบนี้สิ่งที่เนยแพลนไว้ในชีวิตในตอนเนี้คือเนอยเก็บเงินเตรียมเข้าบ้านพักคนชรายอย่างเดียวเลยเพราะเนยไม่รู้ว่า <c oughs> เราจะมีใครมาดูแลเราหรือเปล่าไง <c oughs> เราไม่รู้ใช่ไหมนะอนาคตอย่างน้อยก็มีเงินมีทองเอาไว้ ไว้จ้างคนอื่นให้มาดูแลแทนแล้วกันแบบเนี้ค่ะก็จริงค่ะพี่เนยสุดท้ายเลยพี่เนยฝากอะไรกับเพื่อนสาวที่ตอนนี้กำลังแบบเออเริ่มต้นชีวิตนะจะต้องแบบตั้งตัวทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยลักษณะความสัมพันธ์ในชีวิตเราเนี่ยมันต้องเป็นยังไงลองฝากอะไรกับเพื่อนสาวให้หน่อยค่ะ ก็ฝากถึงสาวๆหลายๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่แล้วหรือไม่ไม,มีคู่แบบนี้นะคะคือบางคนอาจจะบอกว่าบางคนมีคู่เขาก็จะรู้สึกแบบไม่มีความสุขกับชีวิตคู่ตอนนี้ <c oughs> เนยจะบอกว่าพี่ก็โชคดีแล้วนะที่ชีวิตพี่มีคู่มีคนคอยดูแลแต่ถ้าความรักนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีจริงๆอะ่ะ <c oughs> เนยก็อยากจะบอกว่าอถอยออกมาก็ได้คนละก้าวก็ยังดีอ่ะบางทีเราอาจจะมองเห็นมุมมองแตกต่างออกไปนึกออกไหมคะเราไม่ได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปฝาก ฝังตัวของเราให้อยู่ในจุดๆนั้นไปตลอดชีวิตถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานแต่งการกันนะคะแต่ถ้าแต่งงานแต่งการกันแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปกันไม่ได้จริงๆอันนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของคนสองคนแต่ถ้าสําหรับสาวโสดที่ยังเป็นคู่รักก็คือมันถอดตัวออกมาง่ายเนาะอ่ะเราก็ลองถอยออกมากันคนละก้าวมาดูเผื่อมันมีอะไรที่มันแบบเจริญหูเจริญตามากขึ้นหรือว่ามันมีมุมมองใหม่ๆที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําดีที่สุดแล้วนะ เราก็หันกลับมารักตัวเองดูบ้าง ส่วนคนที่โสดเลยเนะต้องบอกเลยว่าคุณโชคดีมากเขาบอกว่าคนที่ไม่มีกรรมคือคนโสดรู้ตัวหรือเปล่าในจะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องเอาแบบคือคุณไม่ต้องมีอะไรให้คิดเลยในชีวิตคุณคิดถึงแต่ตัวเองและครอบครัวตัวเองคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแค่นั้นพอแค่นั้นเองจริงเหงาไหมเหงามันมีที่คายเหงาเยอะแยะแล้วนะคะมีโอกาสในการเก็บเงินมากขึ้นมีโอกาสในการใช้ชีวิตมากขึ้นโลกของคุณจะกว้างมากขึ้นจากร8 0องศา จะกลายเป็น360องศาแบบนี้เลยต้องพูดเลยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้หญิงทุกคนนะคะในการหาเงินนะคะเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะรักตัวเองเยอะๆเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่อะคะ่ะต้องบอกก่อนเลยประมาณ95%จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองยิ่งถ้าคนมีแฟนนะมองเห็นแฟนเป็นอันดับแรกเลยในบอกไว้เลย นะคะน้อยคนมากที่จะรักตัวเองจริงๆนะไปดูได้เลยเวลาคนแบบถ้ายิ่งมีครอบครัวอย่างเงี้ยเรากินน้อยก็ได้ที่เหลือให้ลูกให้สามีทานหมดแบบเนี้ยค่ะจะเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งคนมีแฟนนี่เขี่ยแล้วเขี่ยอีกน้อยมากถามว่าผู้หญิงอะอยากได้ความเอาใจนะแต่ยังแต่ความเอาใจของเขาที่มันอยากได้มันแค่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเหมือนมาทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีโมเมนต์นี้แต่เอาจริงๆินี้ใส่ลึกๆส่วนตัวของผู้หญิงอะคำนึงถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองไปซ้ำอืมโห oh. เทปนี้เป็นเทปการเงินที่แบบหยุดยิ้มไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> คือแบบตรงจึ๊กปึ๊กแบบตรงไปตรงมาทุกประเด็นเลยขอบคุณพี่เนยหวานจริงๆค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของมันนี่คับในวันนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะนี่ก็คือเหตุผลของการที่เราจะต้องมีมันนี่คลับคลับการเงินแบบโนลิมิตเพราะการหาเงินมันโนลิมิตความสัมพันธ์มันโนลิมิตปราบใดที่คุณยังทาทุกอย่างอยู่ภายใต้ศีลธรรมและไม่ได้ทําให้ใครเจ็บปวดรักตัวเองแบบโนลิมิตและหาความสุขให้ตัวเองแบบโนลิมิตค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปมันนี่ ในวันนี้ขอบคุณค่ะ